ทายเป็นภาษาไทยเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับมันจะต้องเป็นเจนแค่เมื่อวานโน้ตค่ะทุกคนจะตัดเสร็จอย่างนี้นะสวัสดีครับยอมครับ네태국에와서인사드립니다네배우주원입니다미리해주셨나요나코랭츠주원입니다นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสนธิคุณจียอนด้วยนะครับที่จะมาเป็นร่ามให้กับพวกเราในวันนี้นะครับรอไหมฮะรอนะครับถ้าว่าเราดำเนินการแถลงข่าวด้วยลักษณะนี้เนี่ยนะพิธีกรจะเตี้ยเกินไปนะฮะเดี๋ยวเราจะขอเชิญนั่งก่อนดีกว่าครับหล่อมากมากนะฮะอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสำหรับชื่องาน2014 Swiss My Juwon Fan Meeting in Thailand เขาบอกว่าคุณจูวอนเป็นคนที่คิดเองบอกแค่ไม่ติดไฟเลย first to love งานเลยว่าจิ๊กจอกชีชอตแล้วก็ชนเมย์ไม่ได้ชีกันได้ชนแล้วก็ถือว่า태국에서처음갖는이제팬여러분들과의자리라어그냥첫사랑으로했어요그냥그런의미에서นี่เป็นครั้งแรกที่มาเจอแฟนคลับชาวไทยที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะเรียกว่ารักแรกพบดีกว่าก็เลยตั้งชื่อ First Love นั่นเองนะฮะต้องถามนิดนึงครับสำหรับงานจัดมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยของคุณจูวอนตื่นเต้นมากนะฮะตื่นเต้นไหมนะฮะไม่ทราบว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็เลยจะชอบแฟนมิตติ้งมาชิมกับผมในวันนี้ตอนที่เชิญฉันไปก็แบบเหมือนกันอ๋อคือตื่นเต้นก็ได้แต่จริงๆตื่นเต้นเนี่ยบอกแฟนมิตติ้งบอกอย่างจุนดีอย่างนี้ตื่นเต้นได้ถูกต้องไหมเนี่ยช่องกันเนี่ยที่ว่าเป็นช็อตแฟนมิตติ้งนี่ก็ตื่นเต้นก็อ่ะก็어떤때는되게기분좋고설레이는마음이더큰것같아요그ระหว่างการเตรียมงานของแฟนมิตติ้งเนี่ยคือเราไม่ได้ตื่นเต้นนะคะคือตื่นเต้นตรงที่ว่ามาเจอเป็นกับชาวไทยที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกับว่าเรามาเจอรักแรกพบที่เมืองไทยครั้งแรกด้วยก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะช่วยกับบิวหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยสำหรับงานครั้งแรกแฟนมิตติ้งแรกในเมืองไทยไทยแลนด์พูดถึงไทยแลนด์แดนสบายของเราเนี่ยครับนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับสำหรับคุณจวนแท็กโลกอีเลนเนอร์ของเราเป็นยังไงครับจำต้องรู้เรื่องของเราไหมครับแฟนโยรุกที่ก็ยังมันจะต้องรู้ก็SNS를통해서도소식을듣기도하고또저뮤지컬할때그공연바로와주시기도하고네굉장히미소가아름다운팬분들이었어요네ถ้าพูดถึงประเทศไทยนะคะนึกถึงผู้หญิงยิ้มหวานคืออยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนที่เขาได้รับคอนเวนทีนะคะก็มีแฟนคลับชาวไทยไปให้กำลังใจเขาถึงที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยนึกถึงรอยยิ้มของผู้หญิงในเมืองไทยด้วยค่ะอ๋อนะฮะอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะขนาดผมเกาหลียังได้เมียคนไทยเลยนะฮะพูดถึงอาหารได้ดีกว่าขาดไม่ได้อาหารฟู้ดไทยฟู้ด not this food ฟู้ดผัดไทยนะต้มยำกุ้งนะแต่เมนู종류는제가방금전에도착을해서점심으로쌀국수랑볶음면을먹었어요먹고바로내려갔었어요อาหารเมืองไทยที่เขาเคยกินดูแล้วเนี่ยมีผัดไทยกับต้มยำกุ้งนะคะก่อนที่จะมาเข้าแถลงข่าวเนี่ยเขาได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยมาก่อนด้วยค่ะชอบเต้นๆนะครับโอเคสำหรับอาหารไปแล้วถ้าพูดถึงเมืองไทยอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนที่อยากจะไปพิเศษบ้างไหมจริงๆเลยดูเที่ยวอย่างเดียวไม่เอามาทำเพื่อตัวเองเดียวทำเพื่อความสุขของตัวเองคือ태국방콕은굉장히관광명소로도유명하고카오산뭐든가카오산뭐든가뭐또뭐가있을까요어혹
사실 태국 바다도 굉장히 보고 싶고 예 바다도 굉장히 보고 싶고 또 뭐 하여튼 야시장이 유명하다고 들어서 많이 가보고 싶고 네 그래요 네. ถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยได้ยินมาว่าข้าวสารคือดังมากนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนต่างชาติด้วยนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของไทยด้วยเป็นไปแล้วก็อยากจะไปจตุจักรด้วยนะคะเป็นที่ขึ้นชื่อของไทยด้วยอยากจะไปแล้วก็อยากจะไปที่ทะเลด้วยที่ภูเก็ตด้วยทะเลด้วยนะครับอ่ะก็พูดถึงเรื่องทั่วๆไปกันพอแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลงานกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับภาพยนตร์ นะครับภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้กับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Catch Me Catch Me พูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับ Catch Me 영화에 대해서 잠깐 짧게 소개 부탁드릴게요. 네, Catch Me 영화는 이제 10년 전 첫사랑을 다시 만나게 되는데 이제 저는 프로파일러 형사가 되어 있고 여자는 전설적인 도둑이 되어 있는 상황에서. 첫사랑이니까 잡지도 못하고 뭐 이러지도 저러지도 못하는 그런 상황에서 일어나는 로맨틱 코미디였습니다. Catch Me นะคะคือมันเป็นเรื่อง romantic comedy นะคะเจอผู้หญิงที่เคยรักมาก่อน 10 ปีที่แล้วเป็นรักแรกของเขาพอผ่านปีปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นตำรวจอยู่แต่พอมาเจอผู้หญิงเป็นคนที่ขโมยมันเป็นคนที่ขโมยคือเราจะจับเขาก็ไม่ได้ จะปล่อยเขาก็ไม่ได้ในฐานะตอนเขาเป็นตำรวจอยู่ถูกไหมคะซึ่งเขาก็หนักใจว่าเราต้องจับรักได้ของเราหรือเปล่าหรือว่าต้องปล่อยเขาไปหรือเปล่านี่คือเป็นเรื่องราวของ Catch Me อ๋อก็เลยบอกว่าเป็นตำรวจจะจับโจรแต่โจรเนี่ยเป็น First Love ก็เลยมาจับในเมืองไทย이번에 터미네이터 첫사랑 잡아야죠 เราก็จะมาแคชที่เมืองไทยนะคะเราก็จะมาแคชที่เมืองไทยนะคะเนาะเนี่ยอ่ะพูดถึงต้องพูดถึงภาพยนตร์แล้วนะครับคือคุณจัวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะละครเท่านั้นนะฮะภาพยนตร์ยังมีมิวสิคัลกับเห็นว่าชิปโกสต์นะฮะเป็นไงพูดถึงหน่อยได้ไหมครับย้อนมาไปดูจะมิวสิคัลเรื่องเดชินเดโคสต์แล้วก็มิวสิคัลเรื่องเดชินเดได้แค่เพื่อเก็บสมัยเนี่ยมิวสิคัลโคสต์นั้นยังว่าสร้างกว่ายังว่าเนี่ยจะวันจะอีกเดียว정말 사랑하는 남녀가 있는데 남자가 세상을 떠나고 영원히 돼서까지 자기가 사랑하는 여자를 지키라는 죽음도 막지 못하는 두 남녀의 사랑이 Ghost นะคะคือเรื่องมันมาจากชื่อหนังเรื่องหนึ่งที่เคยถ่ายมาก่อนแล้วนะคะคือผู้หญิงกับผู้ชายรักกัน แต่ผู้ชายตอนนี้ต้องเสียชีวิตไปจากผู้หญิงไปแต่เขากลับมาเป็นจิตวิญญาณเขากลับมาเราก็มีความรักกับผู้หญิงที่เราเคยรักเขาเราเป็นเรื่องราวเทคแคร์ด้วยการมาไล่หวยอะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับเออทีนี้ถามนิดนึงถามนิดนึงถ้าสมมติว่ามีทางโทรทัศน์หรือว่าทีมงานจากเมืองไทย ติดต่อไปให้มาเล่นละครในเมืองไทยอาจจะเป็นแบบแนวจำยองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นยังไงถ้าสมมติว่ามีละครติดต่อมาให้ไปเล่นมาเล่นละครในเมืองไทยอะแบบไหนถ้าเมื่อไหร่ก็จะย้อนที่จะว่าจะให้เวชินเดย์จะเที่ยวกันสักวันในย้อนที่ชอบไปก่อนจังเที่ยวกันสักวันในย้อนที่ให้เช่นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเออให้พวกผมใช่เช่นเช่นกันให้บ้านสักตั้งว่าก็ยัง모르겠어요. 해외에서 연기를 한다는 거는 배우들한테 좋은 기회인 것 같기도 하고 또 재미있는 경험이 될 것 같기도 한 네, 그래서 생각은 해봤었어요. 그때 그냥 내가 와 양자마 타이 그 콘서트 원 낚시 땅 끝에 그때 콘관 콘 낚시 레이 콘 두 콘 두 이 나가 한미 오가 그냥 또 양자마 롱 레이 팀을 타이 두 사탕 두 이 나가